Welcome to the rice fields, motherfucker. อ้าวแล้วก็สวัสดีด้วยครับอยู่ผมคุณปอยเช่นเคยวันนี้อยู่เกมอาร์คไนส์นะครับนะตู้เฮตตี้ตรงหน้านี่คือตู้ของเจชูนะครับนะหรือพี่น้องเหนียนอีกคนหนึ่งนะครับนะก็เป็นพี่เหนียนนะรู้สึกเป็นพี่คนน่าจะเป็นโตกับโตสุดเลยมั้งนะถ้าให้ดูปอดนะเป็นดีเฟนเดอร์สายฮิวนะครับนะเอาเหมือนซาเลียโอเคนะแต่ว่าสกิลมันไม่เหมือนนะแต่ว่าสายเดียวกับซาเลียเอายี่กว่านะครับนะก็รู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างโหดใช้ได้เลยนะครับนะพอเห็นในเซิร์ฟจีนนะครับนะซึ่งผมไม่ได้มากดนะครับนะเพราะว่าผมกดได้แต่โลแรกเดี๋ยวผมหาว่าผมโมนี่ได้แต่โลแรกนะคือผมพอดีคือตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะกดนะคือประมาณว่าก็คือตอนนั้นอ่ะผมอัปเดตอาร์ไลท์เสร็จปุ๊บเข้าเกมปุ๊บอ่ะผมจะเคลียร์แบบเคลียร์ด่านของอีเวนต์แล้วก็คือถ้าใครรู้ว่าตู้ลิมิเต็ดของอาร์คไนท์เนี่ยมันใช่กดฟรีวันละ1โลนะครับนะไอ้นี่คือสาระของอาร์คไนท์เลยคืออ่าให้กดฟรีวันละโลนะครับนะถ้าเป็นตู้ลิมิเต็ดนะให้กดฟรีซึ่งผมกดให้มันเคลียร์วันไงเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าผมมาทำช่วง6โมงเนี่ยมันรีเซ็ตโลไงถูกไหมโอเคนะโอ้ยจะว่าขึ้นโอเคมันจะรีเซ็ตโลนะก็คือ1วัน1โลในเวลานั้นนะผมกดให้มันเคลียร์ไงให้มันแบบว่ารักษาสิทธิ์ของตัวเองประมาณนั้นนะเพราะว่าผมกดมา1โลปุ๊บได้เกมมาเลย คือปฏิหาร1โลจริงๆนะ1โลนะซึ่งผมไม่ได้ขี้เกียจหรืออะไรนะคือแบบคืออุตส่าห์ผมอุตส่าห์เตรียมแบบทุกอย่างเลยนะคือเตรียมว่าจะเป็นแบบต้องเคลียร์อีเวนต์ต้องมาฟาร์มเพชรฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่เตรียมไอ้เจ้านี่มาด้วยเนี่ยว่าไงนะปฏินะทักทายคนดูหน่อยนะไอ้นี่คือดัสนะครับนะก็เป็นมังกรถั่วมังกรมงคลนะครับนะเนี่ยคือแบบว่าจะเรียกอัญเชิญพี่มาได้สุดท้ายอัญเชิญมาจริงๆนะครับนะเนี่ยต่อเชิญแต่โลแรกเลยนะคือแบบว่ามันได้ผลจริงๆด้วยนะสำหรับไอ้สื่อบุกสื่ออัญเชิญอันนี้มานะปฏิดัตนะสงสัยพอดีว่าผมตกลงกับนางว่าตกลงกับนางว่าแบบถ้าเกิด100โลไม่ได้ชูเนี่ยไม่ได้พี่สาวแกมาเนี่ยคือแบบผมจะให้นางไปแตะหญ้านะครับนะคือการสมโพธนะครับนะสงสัยกลัวจะไปแตะหญ้าจริงๆนะวันนี่คือไม่ทำอะไรเลยนะนอนอยู่ในห้องนะครับนะนอนอยู่ในห้องนอนผมเนี่ยแหละนะนอนขี้เกียจนี่แหละนอนวาดรูปนะโอเคนะโอเคนะไม่ต้องไปแตะหญ้าลูกนะถึงแม้แต่ว่าคลิปต่อไปเจ้าคงต้องโผล่แล้วล่ะนะนะคลิปต่อไปนะเดี๋ยวจะโผล่ไอ้ตัวเนี้ยบ่อยเป็นคาปิโอนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวผมวางไว้บนหัวกันนะโอเควางได้ป่ะโอเคนะเกาะไหลก็ได้เกาะไหลมือโฮเนี่ยเอาวางไว้ก่อนก็ได้มาอยู่เงี้ยโอเคก็โอเคถามว่าโอเคผมอาจจะทำแบบว่าแบบทุกคนแบบผิดหวังนะครับนะว่ามันโลเดียวมันได้เลยนะ yeah. มันไม่ลุ้นเลยนะแต่ว่าผมไปเหลืออีกตู้นึงนะคือตู้ของ Golden Go นะครับแล้วคือจะไปแล้วนะพรุ่งนี้ก็ไปแล้วนะ2สิงหาโอเคซึ่งตู้เนี้ยก็พอดีผมไม่มี Golden Go นะครับนะแล้ว Golden Go นี่ตัวที่เป็นตัวที่จำเป็นระดับนึงเลยเนี่ยวันนึงก็จะไปละนะคือผมต้องเก็บแต้มทองเนี่ยให้ได้180โลเพื่อที่จะแลกนางให้ได้นะครับนะ okay. ว่าคลิปนี้เป็นคลิปไถ่โทษนะครับที่ผมไม่ได้กดตู้ชูนะครับนะจะไปกดตู้ Golden Go แทนนะครับนะโอเคเป็นไงนะดูว่าจะออกเปล่ากดไปเลยดีกว่านะไปลองทำเพลงนะมีเจ้านี่เป็นศักดิ์ศรีพยานด้วยนะไม่ต้องไปแตะหญ้าแล้วลูกนะใครมาดูเฉยเนาะโอเคไปจัดไปวางไว้ไงดีอ่ะกดไว้งี้กันนะโอเคมาดูกันทองนะทองแต่ก็ไม่เฮ้ยอะไรเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ดีป่ะเนี่ยดูหน้าครับตัวนี้เคยมีแล้วมั้งเคยมีแล้ววันนี้ผมไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วข้าวเที่ยงเลยครับเนี่ยตอนนี้มาถึงก็ทำคลิปเลยนะกลัวตู้มันไปนะครับนะโอเคผมขออภัยอีกข้อหนึ่งก็ได้คือจากใจจริงนะคือผมขออภัยเรื่องของผมไม่ได้กลัวตู้เละครับนะน้องเลนะครับนะเลที่ไม่ใช่เลว่าสตูดิโอนะครับเลแบบ13นะครับนะผมไม่ได้กดน้องเลนะครับนะพอดีว่าที่เป็นสไนเปอร์ไอ้ยิงแรงๆอ่ะผมไม่ได้กดนะครับนะผมข้ามไปเพราะผมจะไปกดตู้ชูไงแต่ถล่มตู้ชูทีเดียวเลยนะปรากฏว่าชูแม่งออกโลเดียวนะโอเคแต่ว่าแม่งโดนดีมากวันนี้เวอร์เดน
นะไม่รู้ว่ะตัวนี้ถ้าตัวใหม่เอาจริงตัวออเปอเรเตอร์อาร์คไรฟ์ผมจำไม่หมดเลยนะใช้จริงๆก็ไม่ถี่ตัวไอฮิปิคัตนะไอเราะองค์ชีวภาพเนี้ยนะไปตัวนี้ประเด็นเฮ้ยไอ้นี่ยำไอ้นี่นำโชคจริงว่ะทุกคนซื้อมาได้ฮะตัวเนี้ยนำโชคจริงสิริมงคลมากนะบูชามันทุกวันนะไม่ต้องบูชาอะไรมากก็แค่แบบให้มันนอนอยู่เฉยๆที่บ้านนะครับ okay. เนี่ยเนี่ยออกโลเลยเนี่ยเนี่ยตัวละ1,000บาทนะเนี่ยน้องเนี่ยซื้อมาแถมถุงด้วยนะมีถุงด้วยเดี๋ยวถุงด้วยดีกว่าเนี่ยป้องเนี่ยมีถุงตัวนี้ด้วยเนี่ยถุงนี้ด้วยเนี่ยแล้วไม่ปุ๋ยกดโลอ่ะมีถุงนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมว่าวันพรุ่งนี้ดวงผมอาจจะหมดเลยก็ได้ผมต้องรีบใช้ดวงตั้งแต่วันนี้จะเป็นต้นไปนะเดี๋ยวผมทำบุญให้นะโอเคดีตัวนี้นี่มงคลจริงๆนะโอเคมันไส้มันไส้วันนี้ไม่ต้องไปแตะหญ้าแล้วลูกนะไม่ต้องไปแตะหญ้านะนอนอยู่ที่บ้านแบบชิวๆเลยยาวๆนะแค่มาดูเกลือก็พอนะโอเคไปโอเคนะเฮ้ยทำไมมันดวงดีขนาดนี้วะเนี่ยผมตอนแรกผมก็กดจุดฟาตูดเปล่าวะมันเป็นน้องเฉยได้เป็นน้องเฉยดีสิบโลแรกอ๋อไอ้เนี่ยปฏิหาร1โลไม่พอปฏิหาร10โลมีอยู่จริงวะอะไรเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ดีวะยังไงดีวะเนี่ยผมตายโอเคไปนี่ได้น้องมาแล้วนี่เอาน้องอยู่ไหนเอาน้องอยู่นี่โอเคนะได้น้องตัวเล่นโกมาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะดีนะผ่านปิดตู้โอเคเดี๋ยวขอปิดคลิปกับเจ๊ชูนะครับนะก็เราก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับนะก็โอเคก่อนที่ผมจะปิดคลิปนะครับนะอย่าลืมฝากกิจกรรมไว้นะครับนะผมมีกิจกรรม Q&A นะครับนะก็คือว่าจะทุกคนเนี่ยถามเกี่ยวกับผมแล้วก็เกี่ยวกับช่องของผมนะครับว่าคือถามอะไรก็ได้นะคือแนะนำว่าให้ถามมาเยอะเลยนะครับนะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ล่างๆนะครับนะถามอะไรก็ได้นะครับนะหนึ่งคนต่อหนึ่งคำถามนะครับนะเดี๋ยวผมก็กำหนดไว้นะหนึ่งคนต่อหนึ่งคำถามนะถามอะไรก็ได้นะเกี่ยวกับผมนะเดี๋ยวเป็นผมชื่ออะไรหรืออะไรยังไงแล้วแต่นะครับนะถามอะไรก็ได้นะครับนะแต่ว่าบางคำถามที่ผมอาจจะสงวนไว้นะครับนะว่าขอไม่ตอบอะไรอย่างนี้จะมาตอบในคลิปถัดไปนะครับนะคืออาจจะไม่ใช่เดือนนี้นะครับนะอาจจะเป็นเดือนหน้านะครับนะก็โอเคขอปิดคลิปโดยเจ๊ชูนะครับนะที่ได้มาโลนึงแล้วก็เจ๊กูเล่นโกน้องกูเล่นโกจะเรียกเจ๊ทำไมล่ะเดี๋ยวกูเล่นโกอยู่ไหนต้องเป็นทามอัพเทรมนะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษแล้วกันนะครับนะไม่ใช่คลิปหลักนะผมไม่อยากจะคิดคลิปหลักเท่าไหร่เพราะว่ามันสั้นไปแล้วก็โลก็ออกมาแป๊บเดียวได้เลยนะทามอัพเทรมแล้วทำไมไม่มีกูเล่นโกอ่ะออนี่อ่ะโอเคนี่ไงใส่สกินด้วยนี่เนี่ยลูกมีสกินน้องนี่หว่านี่เนี่ยน้องน่ารักโอเคนะปิดคลิปไปกับน้องก็ได้โกช่วยเป็นน้ำแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้